หน้านี่คือผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะนักกีฬาเรากำลังมาอย่าเร็วมากมีรถกลางมาข้างหลังโดนรถข้างหลังปิ้นเลยเรามาดูถนนเส้นนี้กันนักกีฬาอะไรอยู่ข้างหน้าอย่าเพิ่งช้าๆก่อนยังขี่ระวังนะคะเราตั้งเป้าวันนี้ทริปแรกก็คือไปที่แยกวัดเสด็จก็ถึงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญเราเขาก็ปั่นรถจักรยานกลับแล้วนะคะวันนี้ขับมาได้ขี่มาได้5กิโลจะว่าไปกลับก็มี10กิโลเหมือนกันนะสำหรับการปั่นครั้งแรกหลังจาก55ปีที่ไม่ได้ปั่นมาเลยของแกก็ถือว่าไม่ธรรมดาเดี๋ยวดูซิกลับไปจะเลี่ยงหรือเปล่าอีมาแล้วนะคะสุดท้ายก็กลับมาถึงที่สวนแล้วระยะทางไปกลับประมาณ10กิโลเมตรแต่จริงๆแล้วเราคลาดกันค่ะแกเลี้ยวไปทางไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอ10กิโลเมตรจากวัดเสด็จไปกลับนะยังไงบ้างสำหรับทริปแรกที่ระยะทางก็เฮ้ยไปกลับ10กิโลก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยก็ได้ขี่มา51ปีแล้วก็ได้มาขี่ใหม่ก็ไม่เห็นเป็นไรร่างกายก็ปกติแค่ได้ว่าไม่ได้สปีดอะไรเยอะให้ร่างกายปรับตัวนิดนึงคือเรื่องกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอะไรเงี้ยและระบบการหายใจแค่นี้เดี๋ยวขี่สบายๆ100-200กิโลนี่เด็กๆนี่คนป่วยแล้วเนี่ยยกของหลังเคล็ดหลังยอกเดินแทบไม่ไหวเลยแต่ว่าปั่นจักรยานได้เนี่ยนี่จริงๆปากบวมเลยหน่อยเดี๋ยวต้องพาไปหาหมอเลยเนี่ยไปเตรียมตัวได้แล้วโอเคบายดูท่าเดินดูท่าเดินแม่งเดียนแต่ปั่นจักรยานได้อาจารย์อย่าหาเรื่องยังอักเสบอยู่วอร์มอัพต้องมีการเล่นกีฬาต้องมีการวอร์มอัพวอร์มดาวรู้ไหมเนี่ยดูระบบหายใจผมนะการผมสูบบุหรี่วันละ3ซองนะเห็นไหมแสดงบุหรี่ไม่มีผลอะไรครับกินเบียร์วันละ2ขวดแต่ร่างกายดีฮ่าฮ่าฮ่า
อ๋อเหนื่อย